ค่ะน้องช่วยเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะครับคือเรื่องมันเป็นแบบนี้ทำไมเลิกช้าจังก็นิดหน่อยเฮียวันนี้มันแบบมีงานกลุ่มอ่ะก็ถ้ารู้ว่าเลิกช้าเนี่ยทีหลังก็บอกเฮียกับป้าก่อนเฮียกับป้าไม่ต้องรอนานรู้ไหมโอเคก็เดี๋ยวไปรอที่รถกับป้าเดี๋ยวเฮียไปซื้อลูกชิ้นก่อนคือจริงๆแล้วเขาเป็นแค่พี่น้องกันนะครับค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงต่อล่ะคะน้องอ๋อก็คือครับคือผมก็ไม่ค่อยได้ดูอะไรกับเพจนี้ครับแต่ว่าเพื่อนก็มีดูบ้างแต่ผมก็มองว่ามันก็เชิงเสนอข่าวอะไรในโรงเรียนทำนองนั้นนะครับใครๆก็รู้แบบพี่ว่าเพราะมันเป็นตุ๊ดอ่ะคือตอนแรกที่เพจส่งตอนที่เพจลงรูปมาผมก็ไม่เชื่อนะก็จากที่ได้รู้จักนักเรียนคนนี้นะคะก็จากที่เราเห็นในห้องเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ชอบช่วยเหลือมีน้ำใจกับเพื่อนๆแล้วก็กับครูด้วยแต่จากข่าวที่เราเห็นเนี่ยก็จะพบว่ามันมีเฮ้ยเจอแล้วก็ผมบอกแล้วเขาเป็นแค่พี่น้องกันแต่ผมก็รู้สึกผิดนะแต่มันไม่ใช่ความผิดของผมอะแล้วจะมาเรียกร้องอะไรเรียกร้องอะไรคือผมจะวิพากษ์วิจารณ์เพศที่สามไม่ได้เลยอะตอนไหนบอกว่าสังคมต้องการความเท่าเทียมไงผมมีหน้าที่แค่นำเสนอข่าวแต่ที่เขาโดนด่าก็เพราะพวกคุณไปเหยียดกันเองตอนใหม่ป้าผมอ่ะผมก็มีเพื่อนที่เป็นตุ๊ดหมอต้นก็มีตอนนี้ก็มีอยู่ได้หาผมเหยียดเพศได้ไงอ่ะสุดท้ายนี้น้องมีอะไรที่จะบอกกับสังคมที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์น้องอยู่ในตอนนี้คะก็ครับขอโทษแล้วกันต่อไปนี้ผมจะโพสต์อย่างระมัดระวังขอโทษที่ทำให้สังคมดีๆแบบนี้แปดเปื้อน